สวัสดีครับผมเป็นสิดวงครับเย้วันนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์ก้อนเสียงแตกราคาเบาๆนะฮะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะตัวนี้เป็นเสียงแตกจากแบรนด์ XY นะฮะรุ่น Golden Brownie นะฮะขนาดเล็กนะฮะเนื้อเสียงค่อนข้างดีเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันดูเลยเย้อันนี้ก็คือหน้าตาของ XY Golden Brownie นะครับผมก็จะมีน็อบอยู่4อันนะครับนี้คือ drive คือปรับความแตกนะครับ volume ก็คือปรับความดังโทนก็คือพวกทุ้มแหลมนะครับแล้วก็มี present นะครับ present ก็คือเหมือนซับเสียงแหลมอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวมาลองปรับกันดูครับอันนี้ผมต่อตรงเข้า sound card นะครับผมอันนี้เป็นเสียงกีตาร์ปกติคราวนี้มาเปิดอันนี้ดูนะครับผมอันนี้ถ้าสมมติเราปรับมาได้ประตรงกลางเงี้ยอันนี้เสียงจะอู้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้แคปซิมนะครับที่ทำให้เสียงไม่บี้นะครับอันนี้คือกลางๆของมันเลยนะครับคือปรับความแตกครึ่งนึงโทนครึ่งนึงแล้วก็พรีเซนต์ครึ่งนึงนะครับจะซาวจะประมาณนี้ผมว่ามันอู้ไปนิดนึงผมก็จะปรับไอ้2ตัวนี้เพิ่มชดเชยขึ้นมานะฮะคราวนี้เดี๋ยวมาฟังซาวกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปรับจากแตกน้อยๆดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือปิดสุดเลยเราค่อยๆเพิ่มมาทีละนิดครับเป็นสัก8โมงนี่ซาวแตกอ่อนๆนี่ค่อนข้างโอเคเลยครับคราวนี้ลองเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก10โมงดูครับคราวนี้ลองกลับมาเป็นซาวแบบเที่ยงดูบ้างครับลองปรับซาวขึ้นมาอีกนะครับเป็นสักบ่าย2โมงฮะเกณฑ์เยอะๆแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับคราวนี้ลองสัก4โมงเย็นดูฮะนี่สังเกตว่าพอเริ่มเปิดเยอะๆเนี่ยเสียงจี่จะเริ่มมาแล้วคราวนี้เราเปิดสุดดูครับWe'll be right back.
ใช้ได้ฮะลองลดมาสักบ่าย2ครับกำลังดีปุ่มไดรฟ์ผ่านไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูพวกปุ่มโทนดูบ้างนะฮะลองหมุนปรับหมุนดูนิดนึงเดี๋ยวก็จะอู้ๆค่อยๆไล่ขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวปรับพรีเซนต์ไว้กลางๆด้วยปุ่มโทนนี่ค่อนข้างกว้างนะฮะหมุนนิดเดียวก็เสียงเปลี่ยนแล้วเอามาดูปุ่มพรีเซนต์กันบ้างฮะปุ่มนี้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับมีปุ่มโทนกับปุ่มพรีเซนต์เนี่ยค่อนข้างปรับได้กว้างแล้วนะฮะก็น่าจะจบในการปรับ EQ ของเพื่อนๆนะฮะเนื้อเสียงของเจ้า XY Golden Bounty ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็สามารถแวะมาลองกันได้นะฮะที่แวะ Yehel Music นะฮะน้องวิน88ครับตัวนี้ราคาเบาๆฮะเพียงแค่1,890 บาทนะฮะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่งบไม่เยอะแล้วก็ต้องการเนื้อเสียงที่ค่อนข้างกว้างนะฮะคุณภาพดียังไงก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!